สวัสดีครับก็มาพบอีกแล้วครั้งนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมผมมาอยู่ตรงนี้อุ้ยหน้ามืดยังไงดียังไงดีเนี่ย อย่างนี้ดีกว่าคืออันนี้เป็นบริเวณบ้านผมก็ผมไม่ได้เฟกอะไรเนาะก็อย่างที่ผมเคยเป็นนั่นแหละยังไงก็อย่างนั้นบางคนอาจจะมองว่าเอ้ย ทำไมผมไม่เหมือนคนอื่นเลยมีไมค์มีตัวเป็นหมื่นมี MacBook Pro มีจอมอนิเตอร์จริงๆแล้วหน้ามืดไหมอย่างงี้ดีกว่าหน้าใหญ่ดี คือวันนี้ผมคงไม่มีอะไรครับมันจะมาบอกว่าคลิปเผยแพร่ล่าสุดเนี่ยเป็นคลิปที่ผมได้สอนเรื่องการเก็บข้อมูลจากหน้าเว็บนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บอกทั้งหมดแต่ว่าผมว่ามันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้คุณต่อยอดได้อะหน้าผมมันเพราะว่านี่ผมกลับมาอยู่ชัยภูมิครับแล้วก็แดดที่นี่ค่อนข้างจะสุดยอดมากๆร้อนสุดๆด้านหลังผมเห็นไหมนาข้าวนะครับนาข้าวอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะก็เข้าคอนเซปต์เหมือนที่เพจหนึ่งเขาพูดว่าอะไรนะของเขานี่คือโปรแกรมเมอร์วันธรรมดาชาวนาวันหยุดใช่ไหมอันนี้ผมขออ้างแฟนเพจเขานะแต่ของผมนี่โปรแกรมเมอร์วันธรรมดาชาวนาก็วันธรรมดานะไม่ได้เรียนโปรแกรมเมอร์มาหรอกครับต่ออันนั้นค่อยว่ากันคือผมคลิปล่าสุดเนี่ยที่คุณจะได้เรียนรู้เนี่ยคือหนึ่งยังไงดีคุณจะได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งการเก็บข้อมูลหน้ารายละเอียดสินค้าคือเวลาคุณไปดึงข้อมูลด้วยไอมาโคเนี่ยมันจะมีปัญหาบางครั้งไอมาโคเวลาคุณเรคคอร์ดแล้วเวลาเขาเก็บแท็กเนี่ยคุณไม่รู้หรอกเขาเก็บอะไรนะครับเขาก็บันทึกอะไรได้ตอนที่คุณคลิกอ่ะเขาก็บันทึกมาแต่ทีนี้พอคุณใช้งานจริงบางทีมันใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ระยะหนึ่งก็หลุดหรือทำงานไม่ได้แล้วก็จะสอนวิธีการทำยังไงถึงจะให้แท็กข้อมูลเหล่านั้นอ่ะเป็นอะไรที่นิ่งหมายถึงว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือคุณอาจจะใช้ได้เป็นแบบหลายเดือนเลยโดยที่คุณสามารถไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องการแก้ไขนะครับหรือจนกว่าหน้าเว็บเขาจะมีการอัปเดตพอมีการอัปเดตปุ๊บคลิปที่ผมสอนไปคลิปล่าสุดเนี่ยก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถแก้ไขเองได้นะครับแน่นอนว่าผมคงอาจจะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะครับผมอาจมืดอีกแหละแน่นอนผมอาจจะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดเพราะว่าของผมมันมีเนื้อหาส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นบ้านสวนนะมันมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่มันไปแมทหรือไปตรงกับคอร์สออนไลน์แล้วผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ต้องสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์แต่ผมว่าแค่เท่าที่ผมเปิดเผยให้ตอนนี้นะกินเวลาร่วมชั่วโมงเนี่ยอธิบายละเอียดยิบเลยเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าคุณต่อยอดได้แหละนะถ้ารวมกับวิดีโอฟรีที่ผมได้ทำเป็นลิสต์รายการไว้ให้นะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยคุณสามารถต่อยอดได้เองเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่องมือละสามารถต่อยอดได้เองสำหรับใครที่บอกว่าพวกผมไม่ได้ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับผมจะทำยังไงเพราะผมไม่รู้เรื่องผมก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผมบอกไปแล้วเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับเป็นนักกฎหมายไม่ใช่นักกฎหมายสิจบกฎหมายนักกฎหมายคือเป็นอาชีพนักกฎหมายไม่ใช่ผมจบกฎหมายด้วยแต่ผมต้องทำเพราะว่าพื้นฐานผมคือผมต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันคือผมค้าขายออนไลน์ด้วยแหละนะครับแต่ตอนนี้รายได้หลักก็เป็นการสื่อสารทางด้านโค้ดไอมาโคซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กำลังศึกษาเรื่องภาษา C นะครับเมื่อกี้พูดถึงการกำหนดจุดเป้าหมายที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการทำเครื่องมือบ่อยๆ 2. การบางทีคุณไปเจอข้อมูลไตเติ้ลที่มีอักขรพิเศษนะฮะแบสเลสสัญญาประกาศคู่อะไรต่างๆนานาในเวลาพิมพ์ไอมาโคหรือใช้กับไอมาโคไปแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นไอมาโคหรือหน้าเว็บไม่สามารถที่บันทึกข้อมูลลงไปในหน้าเว็บได้ผมก็จะสอนวิธีการดึงข้อมูลยังไงให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีอักขรพิเศษมาปนอยู่ในชุดข้อมูลคลิปวิดีโอฟรีนี้ก็สอนไปนะครับแล้วก็
สมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นอีกตัวนึงคือที่คุณจะได้เรียนรู้คือการลบอักขระพิเศษหรืออักตัวอักษรการลบตัวอักษรออกจากตัวเลขนะครับบางคือคุณ extract ชุดตัวเลขมาเช่นราคาบางร้านที่คุณไปดึงข้อมูลมาเนี่ยนะฮะจะเป็นการจำหน่ายก็ดีบางร้านที่คุณไปดึงข้อมูลมามันจะมีคำว่าราคาเป็นบาทหรือเป็นตัว B ใช่ไหมหรือเป็นดอลลาร์แล้วแต่เวลาคุณดึงมาคุณก็ต้องจะทำยังไงให้ดึงมาแล้วไม่เอาตัวเนี้ยแต่ว่ามันติดมาด้วยอ่ะทำยังไงก็จะมีโค้ดที่แท็กอะไรที่อยู่ในวิดีโอฟรีเนี่ยแนะนำเอาไว้นะครับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะรายละเอียดค่อนข้างจะแน่นพอสมควรอันที่สองไอ้ด้านอันดับที่สองอันดับต่อมาผมพูดคือวันหนึ่งผมพูดเยอะพูดมากนะครับเป็นคนพูดมากไปแล้วใส่เสื้อดูดิไลฟ์เรียกไลฟ์สิถ่ายวิดีโอก็อันดับต่อมาคือการจัดข้อมูลลงคอลัมน์บันทึกข้อมูลลงไฟล์ CSVนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าบางคนอาจจะเจอปัญหาเวลาคุณบันทึกข้อมูลหลายเซลล์หลายแบบว่าบันทึกทีเดียวหลายคอลัมน์นะครับบันทึกทีเดียวมืดอ้าวมืดบันทึกทีเดียวหลายคอลัมน์นะครับคุณมักจะเจอปัญหาว่าบางทีข้อมูลมันไม่ได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมเอาคอร์สออนไลน์มาเปิดมาแนะนำนะครับในเนื้อหาในคอร์สออนไลน์นะบางทีข้อมูลมันไม่ได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันมันมาหลายบรรทัดเลยผมก็จะแนะนำวิธีการที่จะทำให้ข้อมูลทุกอย่างมาอยู่ในคอลัมน์แถวเดียวกันแล้วก็แบ่งเป็นคอลัมน์ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะมองว่าเวลาดึงรายละเอียดสินค้าเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการเว้นบรรทัดเอาไปใช้งานเนี่ยคือไอมาโครมักจะพิมพ์ต่อยาวๆเฟื่อยเลยโดยที่ว่าคือผมอยากทำเครื่องมือสมมติว่าที่ต่างยกตัวอย่างเช่นผมอยากทำเครื่องมือดึงสินค้าจากหน้าร้านที่ผมไปเป็นการจำหน่ายครับเอามาโพสต์ลงหน้าร้านผมแต่ว่าผมมีปัญหาว่าเวลาผมดึงรายละเอียดสินค้ามารายละเอียดสินค้านั้นมันไม่เว้นบรรทัดตามที่ผมต้องการมันไปต่อยาวเฟื่อยซึ่งทำให้ผมต้องมานั่งแก้ไขเมื่อยผมจะเกริ่นนำวิธีเกริ่นต้องบอกว่าขออนุญาตครับต้องบอกว่าเป็นวิธีเกริ่นนำนะเกริ่นนำวิธีการที่จะทำให้การดึงข้อมูลนั้นมีการสามารถนำไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการเว้นบรรทัดหรือจะต่อยอดเป็นการเพิ่มตัวหนาตัวเอียงก็ตามนะฮะในคอร์สในคลิปวิดีโอตัวเนี้ยความยาวทั้งหมดรวมแล้วอ่ะคลิปทั้งหมดมันมีกี่4คลิปมั้ย4คลิปหรือ5คลิปผมจำไม่ได้4คลิปมั้งทั้งหมดเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงนึงก็ค่อยๆศึกษาเพราะว่าแต่ละรายละเอียดมันค่อนข้างจะถ้าใครไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนผมเข้าใจความรู้สึกนะผมเองก็ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนผมก็เรียนรู้จนสามารถทำได้นะครับจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะต้องค่อยเป็นค่อยๆไปอันนี้ก็อยู่ในรายละเอียดนี่แหละวิดีโอฟรีไปศึกษาได้นะครับไปศึกษาได้สำหรับคนที่มองว่าเนี่ยการที่ซื้อคอร์สออนไลน์ไหนทางไหนดีทางนี้อันที่ซื้อคอร์สออนไลน์แล้วเฮ้ยมันโหแสงเพียบเลยเอาเข้าไปบางคนมองว่าเฮ้ยงั้นผมขออนุญาตซื้อคอร์สออนไลน์ก็ติดต่อผมมาได้นะครับเพราะว่าไอ้คอร์สออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มนะผมตอนนี้มีทั้งเรื่องหัวข้อสารบัญทั้งหมด21หัวข้อนะครับราคาไม่แพงแค่ 1,500 เองนะครับเพราะว่าที่ผมเคยบอกไปแล้วในคลิปวิดีโอสารบัญเกิดนำในคอร์สออนไลน์ว่าทำไมมันคิดแค่ 1,500 เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ผมทำลงไปตอนที่ผมทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วๆไปที่ไม่ใช่ไมค์ตัวละ 10,000 กล้องตัวละ 100,000 หรือกล้องตัวละ 50,000 หรือ GoPro อะไรพวกนั้นผมใช้ไมค์คอมพิวเตอร์กากๆเลยผมพูดตรงๆกากๆเลยไมค์ก็กากๆเดี๋ยวถ้าคุณไปฟังคุณจะรู้เสียงนี่คือมันอาจจะเป็นอีกเสียงอีกแบบนึงแต่หลังๆมาเนี่ยอุปกรณ์ผมก็จะเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นไมค์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ได้แรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับเพราะผมก็พยายามเอามาอัปเกรดตัวเองคอร์สออนไลน์นี่ก็เหมือนกันผมก็พยายามเอามาอัปเกรดตัวอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะแชร์ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับไอมาโครความรู้เกี่ยวกับก็เรียกอะไรงานค้าขายนะครับถามว่าทำไมเฮ้ยคุณเก่งขนาดนั้นเหรอคุณมาเพิ่งมาแชร์ถ้าเป็นเรื่องการสร้างเครื่องมือนะผมบอกเลยว่ามันก็ไม่แพ้ใคร มันก็ไม่แพ้ใครแต่ถ้าเป็นเรื่องค้าขายผมว่ามันเทคนิคใครเทคนิคมันอะการตลาดของใครแต่ของมันเพราะว่าเรา
ไปพูดว่าเราเก่งมันก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนมันไม่มีใครแบบว่าโอเคคุณอาจจะเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งแต่คงไม่ใช่เชี่ยวชาญทั้งหมดแต่ถามว่าแชร์ความรู้กันได้ไหมแชร์ได้คุยรู้เรื่องนะครับรู้ว่าเทคนิคการทำอย่างนี้เนี่ยมันควรจะทำยังไงนะฮะเอามาแชร์กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมอาจจะมีมืดมีอะไรบ้างในแถวบ้านผมมันคือด้านหลังผมเนี่ยเป็นถนนสายหลักนะครับชัยภูมิสีคิ้วนะเส้นทางมุ่งหน้าทั้งจากขอนแก่นเลยอุบลอุดรไปทางนี้ได้หมดหรือจะไปทางภาคเหนือก็ได้นะครับไปเพชรบูรณ์ก็ได้ทางนี้นะมีคำถามเข้ามาไหนๆก็พูดแล้วจะ10นาทีแล้วมีคำถามเข้ามานะครับว่าเดี๋ยวผมแยกคลิปดีกว่านี่มัน10นาทีแล้วนะครับถ้าใครอยากศึกษาเรื่องวิดีโอออนไลน์ก็คลิกเข้าไปนะคลิกเข้าไปเดี๋ยวผมทำเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็วิดีโอฟรีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะอยู่นี้แหละนะครับคลิกเข้าไปเพราะเดี๋ยวผมเอาไปรวมกันเดี๋ยวมันผมมองว่ามันคงจะยาวเกินนะเมื่อกี้ผมบอกว่าวิดีโอตอนนั้นมันชั่วโมงกว่าแล้วโดยรวมนะแต่ผมแบ่งเป็นพาร์ทไว้ให้พาร์ทละ15นาทีนะครับเพื่อจะได้แบบว่ามีช่วงเบรกมีช่วงเพราะว่าถ้าจะให้นั่งฟังทั้งหมดชั่วโมงนึงผมว่าอ้วกแน่นอนนะครับเต็มเกินไปนะฮะวันนี้ใครอยากมาสระปลาครับสระน้ำไม่ใช่สระน้ำเอาไว้เล่นนะเลี้ยงปลานะลาบก้อย ลาบก้อยทุ่งข้าวทุ่งนาแดนนี้ก็มานี้ครับผมก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมแชร์ข้อมูลเหมือนเดิมใครอยากรู้เรื่องอะไรใครอยากศึกษาเรื่องอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ผมรุ่งชัยนะครับแล้วก็คุณอ้อมตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่ด้านบนบ้านนะครับเป็นบ้านไม้ธรรมดาก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการนั่งฟังผมบ่นนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับสำคัญนะไม่มีหลายเรื่องที่ผมยังไม่พูดผมจำไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะผมมานั่งพูดไปชั่วโมงนึงคงจะประมาณนี้นะมันมีเรื่องการดึงข้อมูลการทำยังไงที่จะให้จุดบนหน้าจุดบางอย่างจุดที่ต้องการบนหน้าเว็บเนี่ยเป็นจุดที่นิ่งไม่คือไม่เป็นจุดที่เราสามารถเขียนโค้ดทั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับว่าบางแท็กไม่มีจุดอ้างอิงจะทำยังไงการส่งตัวแปรไปให้คือผมแนะนำเป็น JavaScript นะการส่งตัวแปรอันนี้ผมเคยแนะนำเป็นคลิปฟรีไปแล้วก่อนหน้านี้นานมาแล้วอันนี้ก็แนะนำอีกรอบนึงนะครับการส่งตัวแปรไปจาก JavaScript นะไปให้ไฟล์ .im เพื่อให้ไฟล์ .im เนี่ยทำงานได้นะครับแล้วก็การก็ได้อะไรอีกการรวบบรรทัดให้ข้อมูลเนี่ยมันมาอยู่ในแถวเดียวกันเวลาลงเอาไปลงโหลดไฟล์ .csv แล้วนะครับอันนี้ก็แนะนำในคลิปนี้เหมือนกันการเวลาเราดึงข้อมูลหรือส่งผ่านข้อมูลจาก JavaScript ไปไฟล์ .im นะครับถ้าส่งไม่ได้หรือไฟล์ .im ไม่ทำงานแสดงว่าข้อมูลนั้นมีช่องว่างก็จะสอนวิธีการจะล้างค่าช่องว่างเนี่ยทำยังไงนะครับช่องว่างนี้จะล้างค่าหรือแทนที่บางอย่างทำยังไงแล้วก็เกิดนำในเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้งานต่อยอดนะครับการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะจำข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายอย่างเช่นการเว็บบรรทัดก็จะมีการเกิดนำไปด้วยเพราะว่าวิดีโอส่วนหนึ่งก็ไว้อยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับก็ประมาณนี้ครับผม13นาทีนะนี่สภาพแวดล้อมนะครับขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันครั้งหน้าอันนี้ผมมาอธิบายเฉยว่าคลิปล่าสุดเป็นยังไงเป็นเหมือนสารบัญไว้นั่นแหละแล้วก็เป็นการบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เฟกอะไรผมก็พอเพียงนะครับเอาสิ่งที่อยู่ในความรู้นี่แหละมาแชร์ให้คุณทราบยังไงดีโอเคเดี๋ยวนะโอ้โหร้านโหเงาเลยขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วครับ